คุณถูกใช้ชื่อแอบอ้างไปเป็นบัญชีม้าฟอกเงินจำนวน14ล้านตอนนี้คุณคือผู้ต้องหาหากไม่รายงานตัวเราจะมีเจ้าหน้าที่ไปจับคุณที่บ้านตอนนี้อยู่ไหนอยู่บ้านค่ะเดี๋ยวรอนะฟ้องกองดีกว่าวันนี้อยู่ดิคือเราทำงานอยู่ตรงหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะ อยู่ดีๆก็แม่ก็มีมิสคอลมาแต่ว่าเป็นเบอร์ของเด็กที่ทำงานที่บ้านไม่ใช่เบอร์แม่แล้วเป็น 3-4 มิสคอลเราก็ตกใจว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วโทรกลับไปก็ไม่รับแล้วแม่ก็บอกว่าแม่ไม่มีเวลาแล้วแม่ไม่มีเวลาแล้วแม่เหลือเวลาอีกไม่มากเราก็ตกใจว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นใช่มั้ยคะแล้วแม่บอกว่าแม่พูดไม่ได้แม่พูดอะไรไม่ได้เลยมันต้องเป็นความลับนะแม่บอกใครไม่ได้แม่ตกอยู่ในอันตรายเราก็บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วคือเหมือนคือคนแก่เขาก็กลัวค่ะแล้วเขาก็ไม่กล้าพูดไอ้เราก็ตกใจเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่เราก็นั่งมอเตอร์ไซค์จากเซ็นทรัลเวิลด์อะค่ะไปหาแม่ที่บ้านแล้วแม่ก็ปิดบ้านหมดเลยแล้วก็ลากเราขึ้นไปแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวแม่ต้องรายงานตัวเราก็บอกรายงานตัวอะไรก็เจอว่าเขาต้องแบบวิดีโอคอลรายงานตัวกับมิจฉาชีพนะคะพอเราย้อนกลับมาก็คือว่าตอนเวลาประมาณ11โมงอะค่ะแม่เขาก็ได้รับโทรศัพท์มาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากค่ายมือถือค่ายหนึ่งแล้วก็แจ้งว่าเจ้าของเบอร์โทรศัพท์นี้เนี่ยได้ถูกตรวจสอบว่ามีการฟอกเงินเกิดขึ้นมูลค่า14ล้านเดี๋ยวต้องขออนุญาตโอนสายให้กับเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วพอโอนให้เจ้าหน้าที่เสร็จเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พูดเหมือนแบบบอกว่าเนี่ยคุณถูกใช้ชื่อแอบอ้างไปเป็นบัญชีม้าฟอกเงินจำนวน14ล้านตอนนี้คุณคือผู้ต้องหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะช่วยคุณอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็คุยจนแอดไลน์แต่ไฮไลท์อยู่ตรงที่ว่าพอแอดไลน์เสร็จอะค่ะเขาถ่ายหน้าบุ๊กแบงค์มาค่ะซึ่งในบุ๊กแบงค์อะมีชื่อคุณแม่อยู่จริงๆนั่นหมายความว่าเขาลงทุนทำเอกสารที่เป็นบุ๊กแบงค์ส่งมาให้คุณแม่ดูเพื่อให้แม่เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ต้องหาจริงๆแล้วหลักฐานหลายๆอย่างคือเขามีข้อมูลที่เขาไม่รู้ว่าเขารู้ได้ยังไงมาค่ะคุณแม่ก็โอนให้หมดบัญชีที่เป็นโมบายแบงกิ้งค่ะเขาก็กำกับจนคุณแม่ไปที่ธนาคารแล้วก็ไปขายกองทุนไปแบบอะไรที่แบบก็คือกำกับจนแม่เตรียมล้างทุกบัญชีที่มีอยู่โอนให้มิจฉาชีพอะค่ะแต่ว่าโชคดีที่ว่ามันติดเคลียร์ลิ่งยอดแรก 199,000 ยอดที่2 330,000 แล้วก็ยอดสุดท้าย 500,000 บาทซึ่งพอเกิดเรื่องขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาก็ข่มขู่แม่ว่าห้ามบอกใครถ้าบอกแล้วเนี่ยจะเป็นอันตรายนะจะจับเข้าคุกแล้วก็เขาก็บอกว่านี่อยากจะบอกลูกเขาก็ไม่ให้บอกพอเขาบอกว่าถ้าบอกลูกอ่ะลูกก็จะต้องโดนไปด้วยด้วยความที่แม่เขาเป็นห่วงเราแม่เขาก็เลยพยายามไฟด้วยตัวเองมิจฉาชีพมันร้ายมากเลยนะคะมันก็ให้คุณแม่รายงานตัวกับมันทุกชั่วโมงค่ะผ่านวิดีโอคอลค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าออกจากบ้านอ่ะให้วิดีโอคอลไปบอกเขาแล้วเอาโทรศัพท์มือถือไว้ในกระเป๋าเพื่อให้มั่นใจว่าแม่จะไม่บอกใครจริงๆอยากใช้โอกาสนี้ในการบอกกับทุกคนว่าโดยส่วนตัวมองว่าเงินที่มันเสียไปอะค่ะไม่มีทางที่มันจะกลับมาอยู่แล้วอะค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ละกันเพราะว่าเชื่อว่าจะต้องมีผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านอะค่ะคนเฒ่าคนแก่อยู่ที่บ้านอะจะต้องมีคนเคยเจออะไรแบบนี้แน่นอนนะคะบางทีเวลาเจอแล้วอะค่ะบางคนอาจจะทำตัวไม่ถูกว่าจะต้องทำยังไงนะคะอย่างแรกเลยอะค่ะไม่ใช่ไปที่สถานีตำรวจก่อนนะคะต้องโทรแจ้งที่1441ก่อนแล้วก็เล่ารายละเอียดทุกอย่างให้เขาฟังหนึ่งเลยเนี่ยเขาก็จะต่อสายไปยังธนาคารที่จะช่วยยับยั้งได้หากทันสองก็คือเราก็จะได้เลขเคสมาเพื่อที่จะไปแจ้งตำรวจอีกครั้งนึงอะค่ะเพราะฉะนั้นท่ามกลางความตกใจอะค่ะก็ต้องดึงสติกลับมาแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเลยก็คือเราต้องดูแลคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านให้ดีค่ะกำลังขายของอยู่แล้วเสร็จแล้วคันนี้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแม่แปลกๆแล้วแม่พูดคำว่าแม่ไม่มีเวลาแล้วอะแม่ไม่มีเวลาแล้วเราแบบคนพูดกับแม่ว่าแม่ฟังนะลูกคนนี้ทำให้แม่ได้ทุกอย่างไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ลูกทำให้แม่ไม่ได้เฮ้ยจะร้องบอกมาว่าเกิดอะไรขึ้นเรานี่คือแบบเป็นห่วงมาก
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์จากเซ็นทรัลเวิลด์ไปเลยฝนตกอะไรก็ไม่สนใจเพราะรู้สึกว่าเราอ่ะกลัวว่าแม่มีอันตรายแต่พอไปถึงเนี่ยก็โล่งใจว่าก็แค่เงินเพราะว่าอย่างน้อยแม่เราแบบโอเคก็คือโอเคโทรมาพอดีเลยค่ะนี่ค่ะแสดงให้ดูเลยค่ะโทรมานะคะตื่นหรือยังครับคุณพี่จะมีการพูดคุยเล็กน้อยครับคุณพี่ตอนนี้หากว่างแล้วติดต่อเข้ามาหน่อยแล้วก็มิสคอลเข้ามาเราวิดีโอคอลหาเขาเลยไหมคะก็ของคุณแม่ค่ะเห็นวิธีการของเขาไหมคะว่ามีออกกล้องออกไปจากกล้องได้แล้วเดี๋ยวมิจฉาชีพเห็นอีกเนี่ยค่ะเขาก็จะใช้โทนเสียงประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยขนาดให้สัมภาษณ์อยู่อ่ะเขาก็ยังอย่างเงี้ยพยายามจะมิสคอลเข้ามาอยู่ตลอดเวลาค่ะก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องจัดการยังไงถ้าจะบอกว่าไม่แค้นก็คงโกหกอะค่ะเพราะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอะไรวะทำงานขนาดนี้เลยเหรอแล้วพอเห็นวิธีการพูดคุยและวิธีการข่มขู่ของเขาแล้วก็เลยรู้เลยว่าอ๋อพูดแบบนี้ไงคนแก่อยู่ที่บ้านเขาถึงกลัวไงมองในแง่ดีนะคะแม่ก็คงไม่โดนครั้งที่2เพราะว่าหมดบัญชีแล้วค่ะถ้าเมื่อกี้เห็นอะอยู่บนเวทีก็คือมองตลอดว่าแม่อยู่ไหนเพราะว่ากลัวว่าเขาไปเข้าห้องน้ำแล้วแบบมีใครมาโทรคุยกับเขาตอนนี้ไม่ใช่แม่น้อยนะลูกอะน้อยกว่าแม่อีกเพราะมันกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าเราบกพร่องในฐานะของการเป็นลูกที่แบบทำไมเราไม่ดูแลแม่ให้ดีกว่านี้